สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในมื้อค่ำกับขวดเชฟเบียร์นะครับก็ตอนนี้จอนเย็นเราวัตถุดิบเหลือประมาณนึงไม่เท่าไหร่เราก็เลยจะมาทำกับข้าวกันนะครับเริ่มจากข้าวเย็นนะครับที่เหลืออยู่ผมก็เลยคิดว่าอยากจะทำข้าวผัดแล้วก็มีไข่เหลืออยู่2ฟองเครื่องปรุงเราก็มีประมาณนี้ครับมีน้ำมันมีซีอิ๊วขาวซอสพริกแล้วก็น้ำจิ้มนะครับผมซื้ออันนี้มาเพิ่มเป็นคอหมูย่างตั้งใจว่าอยากจะทำข้าวผัดคอหมูย่างแต่ลืมซื้อน้ำตาลมานะครับก็เลยเดี๋ยวว่าจะลองเอาซอสพริกปรุงดูว่ามันจะโอเคไหมแล้วก็มีหมูยอที่เราหั่นแล้วเนื่องจากนี่เราไลฟ์จากเขาใหญ่นะครับเราไม่มีตู้เย็นเราแกะแล้วหั่นแล้วเราก็ต้องทำให้หมดนะครับจะมีหมูยอหรืออีกส่วนหนึ่งประมาณนี้วัตถุดิบมีประมาณนี้เดี๋ยวขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับขออนุญาตแชร์ก่อนนะเพื่อนๆเข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูสิโอ้ตอนนี้อากาศเขาใหญ่กำลังเย็นสบายเลยครับเกือบทุ่มละตอนนี้ดูสิเห็นหัวไหมเนี่ยโอ้มุมเห็นจานแต่ไม่น่าจะเห็นหัวเชฟนะครับเห็นแต่พุงเชฟเห็นแต่พุงเชฟไม่เป็นไรจะได้เห็นวัตถุดิบเครื่องปรุงอะไรต่างๆที่เรามีนะครับโอเคขออนุญาตแชร์ส่วนตัวก่อนนะครับแชร์ไงเนี่ยปกติไม่ใช่เซียนทำอาหารนะครับแต่มาทำอาหารนี่ก็เพราะว่ามันจำเป็นแล้วก็เหงานะอยู่เขาใหญ่เหงาก็อยากจะมาพบเจอกันแชร์กันโอเคเห็นแต่พุงกับพัวเชฟเบียร์ถ้างั้นเรามาลุยเลยก็มีหมูยอนะครับที่เหลืออยู่นะอันนี้เป็นคอหมูแย่งคอหมูแย่งซื้อมาเพิ่มว่าจะมาใส่ข้าวผัดของเราเราลองใส่ดูว่ามันจะเวิร์กไหมครับเริ่มแรกเลยครับหั่นหมูยอกันเลยฮะมันต้องหั่นให้หมดวันนี้ทอดให้หมดเลยนะครับอย่าให้ขยะปลิวไปนะครับในธรรมชาติเราต้องเก็บขยะให้เรียบร้อยด้วยหั่นหมูยอยังไงดีเป็นแผ่นกลมๆแล้วกันนะง่ายๆดีมันจะคนง่ายไหมเนี่ยเป็นกลมๆใหญ่ๆแบบนี้ทอดให้หมดแต่หั่นบางแบบนี้นะครับน่าจะกรอบทั่วเลยนะหั่นไปดูดิเห็นมือกับเห็นพุงแล้วก็เห็นวัตถุดิบครับหม้อข้าวบางเปล่าเปลี่ยวไปก่อนเราไม่มีทางเลือกนอกจากต้องทอดให้หมดครับหมูยอเราไม่มีตู้เย็นนะครับโอ้บางมากไปละอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับหมูยอทอดเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงกระทะเราเพิ่งล้างมาใหม่ๆต้องคิดว่าลมน่าจะเบากว่าเมื่อกลางวันนะครับเมื่อกลางวันลมแรงมากเลยนะไปมาแล้วครับโอ้กระทะร้อนไฟแรงอย่างรวดเร็วไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะแล้วกันเนาะอันนี้คือทอดหมูยอก่อนนะครับทอดหมูยอนี่วัตถุเครื่องปรุงเรามีแค่นี้วัตถุดิบเรานี่นะครับแล้วก็หมูยอแล้วก็คอหมูย่างวัตถุดิบเรามีประมาณนี้นะครับมีสิ่งที่เยอะข้าวเย็นนะครับเหลือจากเมื่อกลางวัน
โอเคมันน่าจะแจ่มนะโอ้โหน้ำมันกระเด็นว่ะโอ้ไฟแรงไปหรือเปล่าเดี๋ยวนะต้องเบาหน่อยอย่าเพิ่งกระเด็นใส่พี่น้องโอเคกลัวหมูยอมันจะไหม้กันนะครับเอาละครับการทอดหมูยอคือไม่อยากทำไข่เจียวแล้วแม่งต้องไปดู YouTube ก่อนว่าน้ำมันประมาณไหนนะอันนี้น้ำมันก็ไม่รู้ซื้อถูกหรือเปล่านะครับชนิดไหนยังไงดูทรงแล้วไปได้สวยน่าจะไม่ไหม้นะครับอันนี้หมูยอดูนุ่มนวลดีแต่ว่าน้ำมันมันจะเยอะเกินไปเปล่าวะก็ต้องใส่ไข่ไปตอนนี้เลยไหมอ่ะน่าจะใส่ไข่ไปตอนนี้เลยนะครับจะได้ติดหมูยอคิดว่าโอ้หมูยอหมออยู่ปริมาณค่อนข้างเยอะนะครับทานไม่หมดนี่มีเสร็จจ่องแน่ๆเลยวันนี้จ๋องก็คือหมาที่นอนเป็นเพื่อนข้างเต็นท์เมื่อคืนนะครับจ๋องอันนี้มาออกกล้องหน่อยนี่ออกกล้องหน่อยมานี่นี่อะไรกินนู่นนู่นนู่นดูกล้องจ๋องหมูยอหอมไหมหมูยอหอมไหมร้อนว่ะน้องเดี๋ยวนะร้อน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 ให้กินแต่เอาลงจากกระทะก่อนเชฟเดี๋ยวให้จ่องชิมหมูยอก่อน1ชิ้นแต่ว่าเดี๋ยวรอสักครู่เนาะเบาไฟก่อนสิพี่จะลงไข่ละไหนพี่ลองเอาไข่มาเตาะลงดิมันมีฟองโอเคไหมจริงๆมีข้าวนะครับกับอะไรเนี่ยซีอิ๊วขาวน่าจะทำข้าวไข่ดาวมากกว่าน่าจะตัวกว่านะแต่นี่เอาเราเลือกแล้วที่จะทำข้าวผัดนะเพราะนั้นเราต้องสู้จัดไปครับใส่ฟองแรกลงไปสุกโอเคแล้วก็จัดลงไปอีกฟองหนึ่งครับผมโอเคนะตอนนี้ไข่เราชุบหมูยอพอนวลๆแล้วนะจ๋องจ๋องมานี่มามาลองหมูยอดิหายร้อนยังหายร้อนละอ่ะเดี๋ยวลองให้จ๋องลองหมูยออ่ะจัดเลยจับไหมลองดิแมบน่าจะอร่อยอยู่นะหมูยอเรียกว่าหมูยอหมาแดกแล้วกันนะครับถ้าหมาไม่แดกนี่แย่เลยโอเคจองหันมาบอกมีอีกไหมเดี๋ยวรอสักครู่เนาะพี่ขอจัดก่อนโอ้น้ำมันเหลือกำลังดีเลยกำลังนวลๆเลยนะแล้วก็ไฟอ่อนๆปรับไฟให้อ่อนลงกว่านี้หน่อยเพื่อจะได้เอาข้าวลงมาผัดละไม่มีเครื่องปรุงเลยอะเราไม่มีผงชูรสไม่มีเขาเรียกว่าอะไรเครื่องอะไรแบบนี้เราไม่มีนะนะครับซึ่งต้องบอกว่าที่นี่ข้าวหอมมะลิก็หาซื้อยากนะครับข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวสวยอ่ะหาซื้อยากมากเพราะแม่ค้าเขาขายแต่ข้าวเสาให้กันนะครับนี่ผมอยู่สระบุรีฝั่งอำเภอแก่งคอยนะครับตีนเขาใหญ่ด้านนี้ก็เลยต้องเอาข้าวมาหุงเองแล้วหุงไปแล้วมันก็เหลืองเงี้ยนะครับก็เลยต้องเอาข้าวเย็นมาทำข้าวผัดอย่างนี้ดูสิค่อนข้างจะเป็นติดเป็นก้อนเหมือนกันวะไม่มีน้ำปลาของโปรดเรามีแต่ซอสปรุงรสเหรอแต่คิดว่าจะใส่ซอสปรุงรสแล้วก็ลองใส่ซอสพริกนะซอสมะเขือก็ไม่มีที่จะทำข้าวผัดเมกันนะครับก็ไม่ได้ก็เอาเท่าที่มีครัวเชฟเบียร์นักเขาใหญ่กลางแจ้งกันเลยแบบนี้ก็เอาเท่าที่มีครับตอนนี้คือข้าวเปล่าๆจืดๆลงไปคลุกกับไข่แล้วก็หมูยอเรียบร้อยแล้วนะครับ
ผมจะใส่ซีอิ๊วขาวเป็นการปรุงรสข้าวหน่อยไฟดับปะเนี่ยลมมันก็แรงๆอ๋อไฟอ่อนๆผมรู้สึกแล้วว่ากระทะมันไม่ค่อยร้อนนะกระทะเนี่ยมันเป็นกระทะเหล็กหนาๆแต่ดำโคตรง่ายขัดโคตรยากเลยครับโอ้โหสีดูนวลน่ากินมากอ่ะถ้าดูแต่สีนะแต่เนี้ยใครไม่เป็นเชฟก็คงรู้ว่านี่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะครับเพราะนั้นรสชาติน่าจะจืดชืดเอาการใช่ไหมจ๋องสีมันดูนวลน่ากินนะครับเราไม่เชื่อสายตาเราลองชิมดูไหมชิมดูว่ามันจืดจริงไหมหลังจากที่ใส่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวเฮ้ยมันก็เหมือนกับได้อยู่นะเนี่ยเฮ้ยมันก็โอเคอ่ะใส่ซีอิ๊วขาวอย่างเดียวเลยเหรอกับไข่ไปกันผมไม่ใส่ซอสพริกแล้วดีกว่าเดี๋ยวมันจะเละนะนี่ผมว่าคลุกซีอิ๊วขาวกับไข่แล้วก็หมูยอมันก็โอเคแล้วอ่ะนี่ใส่คอหมูมาอีกกินกับน้ำจิ้มน่าจะเวิร์กเลยว่ะเชฟเบียร์ครับวันนี้ทำกับข้าวกินเองครับไฟบังคับคือเราจะขับออกไปหาอะไรกินนี่มันไกลมากนะเข้าเมืองประมาณ30โลอ่ะไปกลับก็60โลนะครับตอนนั้นทำกินเองดีกว่าแค่ใส่ซีอิ๊วขาวนี่มันน่าจะโอเคแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีคอหมูเข้ามาอีกนี่มันน่าจะแจ่มเชฟบอกว่าต้องกินทุกครั้งนะครับก่อนเสิร์ฟโอ้วันนี้ข้าวเราพอเลยว่ะน้อง2คนมาเนี่ยข้าวพอสำหรับเรา2คนเลยพี่กับน้องเนี่ยจองกับพี่เนี่ยน่าจะกินได้นะพี่ชิมดิไม่น่าเชื่อครับพอเลยดูเค็มได้อีกนิดนึงแต่ว่าลองเอาคอหมูย่างใส่มันอาจจะเค็มพอดีนะครับลองดูนี่คือคอหมูย่างที่เราซื้อมาดูดิครึ่งหนึ่งไปผัดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งกินเปล่าๆดูสิกับน้ำจิ้มข้าวผัดคอหมูย่างไม่เห็นหน้าเชฟเลยเห็นแต่พุงเอาไปคลุกคือเพิ่มเท็กเจอร์แล้วก็เพิ่มความเค็มลงไปนะครับในนี้เฮ้ยมันอุ่นๆร้อนๆมันน่าจะดีกว่าใส่แม่งให้หมดเลยดีกว่าใส่ให้หมดเลยนะฮะคอหมูย่างไอ้ที่เกือบสุกเกือบสุกจะได้สุกดีเต็มที่ฮ่าประมาณนี้ครับขยายเรียบร้อยโอ้โหต้องบอกว่าเครื่องปรุงเพียงอย่างเดียวที่ใส่ไปก็คือนี่นะครับซีอิ๊วขาวเดี๋ยวน้ำจิ้มเนี้ยไว้กินกับคอหมูย่างเขาแถมน้ำจิ้มมาแต่ผมไม่ชัวร์นะครับปกติผมจะไม่กินน้ำจิ้มแจ่วที่เป็นน้ำปลาพริกแต่ว่าบางร้านเขาก็จะใส่น้ำมะขามข้าวคั่วอะไรเงี้ยผมก็จะชอบนะครับนี่เพิ่งเคยซื้อครั้งแรกไม่รู้สูตรเขาเป็นไงก็เลยเดี๋ยวลองก่อนแต่เรามีน้ำจิ้มหวานเผื่อละซึ่งน้ำจิ้มหวานนี่ผมกินได้กับทุกอย่างเลยนะโอเคโอ้แห้งดูน่ากินว่ะเหมือนกับเอาคอหมูย่างมาอุ่นไปในตัวเลยนะครับจริงๆหน้านี้ผมไม่ได้โม้นะไอ้ผมใส่แค่ซีอิ๊วขาวอะแล้วรู้สึกว่าข้าวมันก็หวานอยู่แล้วตอนแรกเรียกร้องอยากจะได้น้ำตาลทรายอีกสักอย่างนึงนะครับแต่พอไม่มีน้ำตาลทรายผมก็คิดแผนสำรองก็คือว่าเอ้ย
ยากจะลองเอาซอสพริกอ่ะมาผัดไปเลยเพราะว่าในซอสพริกเนี่ยมันก็มีน้ำตาลกระเทียมน้ำส้มสายชูเกลืออะไรผสมอยู่แล้วนะฮะน่าจะกลมกล่อมแต่ว่าเอาลองข้าวมาผัดดูแล้วพอเราใบไม้หล่นลงไปป่ะวะไม่เป็นไรหล่นไปก็ถือว่าเป็นผักแล้วกันผัดกันไปเลยคือพอข้าวลงมาผัดดูกับไข่แล้วก็หมูยอเอ้ยมันก็ออกหวานๆพอกินได้แต่มันจะจืดๆนะครับพอใส่ซีอิ๊วขาวลงไปซีอิ๊วขาวลงไปผัดให้ทั่วเฮ้ยมันก็โอเคเลยอ่ะข้าวผัดนัดเฮ้ยอย่างนี้มันแบบรู้สึกออกเฮลตี้ป่ะวะไม่นะไม่ใช่ใส่เฮลตี้เพราะว่าใช้น้ำมันผัดนะน้ำมันที่ใส่ลงไปตอนนี้ก็คลุกลงไปในข้าวหมดแล้วเนื้อนวลเชียโอ้โหแม่งโคตรน่ากินอ่ะกับเชฟเบียร์นะครับเรื่องผักมันต้องคุยกันนะไม่มีผักเลยนะครับโอ้เฮ้ยไฟดับวะเนี่ยไฟก็ไม่ดับผมว่าผมเอาเก้าอี้มานั่งกินตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นหน้ากันนะครับแต่อยากจะบอกว่าหน้าตามันดูน่ากินมากอ่ะสีมันดูดีมากอ่ะโอเคเอาลงเลยดีกว่ามาตั้งตรงนี้น่าจะเห็นนะโอเคตั้งนี้เลยเก็บเสียงก่อนเดี๋ยวขออนุญาตเอาเก้าอี้มานั่งกินตรงนี้แป๊บนึงนะครับYes, พามาด้วยเฮ้ยต้องบอกว่าหน้าตาดูดีกว่าที่คิดนะฮะโอ้ดูน่ากินอะรสชาติมันก็จะถามว่าเอ้ยความเข้มข้นกลมกล่อมอะไรเงี้ยก็คงจะไม่มีอะเพราะว่ามันมีแค่ซิ้วขาอย่างเดียวอ่ะที่เราปรุงดูดิมีหมูยอคอหมูย่างไข่นะครับแค่นี้แล้วก็ขาวแค่นี้สิ่งที่ผมอยากจะชิมก็คือน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มเนี่ยน้ำจิ้มคอหมูย่างนะไม่รู้ว่ามันเป็นแบบแจ่วหรือเป็นยังไงโอ้ต้องบอกว่าลมเย็นบรรยากาศดีมากมองออกไปไม่เห็นอะไรเลยมืดจริงๆเป็นเทือกเขาเป็นอะไรเงี้ยลุมเพอแก่งคอยนะครับมันก็จะแบบเป็นเขาใหญ่ที่ยังไม่สูงมากแต่ก็ลมเย็นสบายใช้ได้เลยเอ๊ะรู้สึกว่าทำไมเน็ตมันกระตุกภาพไม่ชัดนะครับเพราะว่าเราลืมต่อ Wi-Fi หรือเปล่านั่นไงเย็นพัดมาสบายมากแล้วดูการถ่ายทอดของเรายังโอเคไหมเนี่ยเห็นแต่พอดูนะนะโอเคเหมือนน่าจะชัดแจ๋วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะยังไม่เทน้ำจิ้มแจ๋วเดี๋ยวชิมก่อนข้าวเปล่าจะบอกว่าจืดก็ค่อนข้างจืดแต่ว่าถามว่ามันกลมกล่อมแล้วก็นุ่มกำลังดีมันก็กินได้นะหมูย่อหมูดีซื้อที่เซเว่นนะก็อร่อยอยู่แล้วครับ
โอเคอ่ะเดี๋ยวลองน้ำจิ้มแจ่วถ้าเวิร์กก็เทใส่ถ้วยถ้าไม่เวิร์กก็กินน้ำจิ้มคุณแอลเฮ้ยใช้ได้อร่อยตัดถ้วยมาเลยน้ำจิ้มแจ่วอร่อยนะฮะโอเคถือว่าโอเคเลยใช้ได้เลยจับเลยนะครับข้าวผัดข้าวหมูย่างผัดอ่อนๆรสชาติอ่อนๆแล้วก็เรามาได้น้ำจิ้มแจ่วสองก็เดินวนเวียนอยู่รอบๆนะครับเมื่อไหร่ถึงคิวหมูยอก็อร่อยอ่ะจำเลยอ่ะจำเลยจ๋องสวัสดีเอกลำผาดด้วยนะครับบอกว่าเพิ่งมาดูนะครับตรงนี้เอกที่ผัดข้าวนะครับตอนนี้อยู่ที่เขาใหญ่ครับผมนี่เมื่อกลางวันเรามีข้าวเย็นเหลือเป็นข้าวหอมมะลินะฮะแล้วก็เครื่องปรุงเรามีแค่นี้มีน้ำจิ้มมีน้ำมันพืชนะครับมีซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสพริกทีเนี้ยพี่ไปซื้อหมูคอหมูย่างมากะว่าจะเอาข้าวเย็นเนี่ยมาผัดเป็นข้าวผัดคอหมูย่างแต่ลืมซื้อรสดีผงชูรสหรือว่าน้ำตาลหรืออะไรก็แล้วแต่ลืมหมดเลยนะครับซื้อมาแต่คอหมูย่างอย่างเดียวก็เรามีหมูยอด้วยที่เหลือมาจากเมื่อวันเพราะว่าที่นี่ไม่มีตู้เย็นนะครับเพราะนั้นวัตถุดิบที่เราเหลือก็คือมีข้าวเย็นมีหมูยอแล้วก็ไข่นะครับพี่ก็เอามาผัดคลุกรวมกันเลยแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวอย่างเดียวเนี่ยดูดิหน้าตาโคตรน่ากินอ่ะหน้าตาโคตรน่ากินใส่คอหมูย่างลงไปก็มาลุ้นน้ำจิ้มนะมาลุ้นน้ำจิ้มแจ่วเขาเป็นแจ่วที่แบบเด็ดอ่ะอร่อยมันเป็นน้ำมะขามหอมๆนะครับไม่ใช่น้ำปลาพริกคอหมูย่างก็เป็นชิ้นเขาเรียกว่าอะไรสันคอที่แบบกำลังดีอ่ะมันกำลังดีเลยข้าวรสอ่อนๆแต่ว่าพอเราเอาคอหมูย่างไปจิ้มแล้วมากินกับข้าวมันพอดีอ่ะจำเขาใหญ่หนาวแล้วนะครับกินคนเดียวก็ออกจะเหงาๆหน่อยพันใครที่ยังไม่ได้กินข้าวหรือมันจะกินข้าวก็มานั่งกินเป็นเพื่อนกันนะครับอร่อยจริงกินให้ดูเพราะเดี๋ยวแบบจะบอกว่ารสชาติไม่ได้ครับมันจะเคยดูแวบๆนะครับพี่โชเล่อะที่ทำอาหารเดี๋ยวไปดูอีกทีเพราะว่าแกจะเป็นอาจจะสายพ่อครัวแล้วก็มีเครื่องอะไรแบบผมไม่จริงๆทำไม่เป็นนะต้องบอกว่าทำไม่เป็นแล้วก็ไม่เคยคิดจะมาทำอาหารเลยนะแต่ว่า
ด้วยสภาวะที่อยู่เขาใหญ่ตอนนี้นะครับหาซื้อกินยากแล้วตัวเองก็เป็นคนกินยากนะครับสังเกตว่าไม่ผักไม่กระเทียมไม่อะไรเลยเครื่องอะไรแล้วก็ไม่มีเลยนะครับดีกว่ากินกับข้าวเปล่าดูหมูยอครับที่ไข่เนี่ยเคลือบไว้กำลังดีหมูยอทอดเกลี่ยมากำลังดีหมูยออร่อยฟินแต่มีความหมูย่างจิ้มไม่เท่านั้นบรรยากาศเงาๆบรรยากาศแบบนี้ครับกินข้าวคนเดียวแบบนี้ครับต้องเครื่องดื่มสิงนะว่าเราไปหยิบน้ำก่อนบนรถเมื่อกี้มันกินไม่หมดนะครับอร่อยเวอร์ข้าวผัดอ่ะมันพอหอมๆนวลๆแต่รสไม่จัดอ่ะแล้วก็มาได้น้ำจิ้มครับทำให้มันพอดีเลยอ่ะกำลังจะหมดจานแรกแล้วนะครับต้องบอกว่ากระทะนี้กินคนเดียวนะข้าวเย็นมันเหลือเยอะแต่ว่ามีคนรออยู่จ๋องนั่นเองฮะจ๋องไปไหนแล้วจ๋องจ๋องนี่คนรอไหนขยับมานั่งกินด้วยกันครับเดี๋ยวพี่เหงาอยู่คนเดียวเอาหมูยอไปกินซะเดี๋ยวนะมันฟื้นสกปรกผมมาใส่หน่อยเดียวโอเคอร่อยจริงต้องเบิ้ลเลยจานที่สองเลยนี่ต้องกินโชว์เดี๋ยวบอกว่าเอ้ยแม่อร่อยแล้วบอกว่าอร่อยหรือเปล่านะครับดูในกล้องเนี่ยครับไม่เห็นทำเป็นชิมแล้วก็ชมไปว่าอร่อยอร่อยอร่อยอย่างเงี้ยแต่ไม่กินจริงนะเราก็เลยต้องกินโชว์กันไปเลยอ่ะจ๋องนั่งรอนั่งรอนั่งลงนั่งลงนั่งลงอุ๊ยโดนแล้วเอ้าอกินไม่หมดเสร็จ2นั่งกระทะเลยนะข้าวหมูย่างว่ะจ๋องแยมว่ะ
ต้องลองว่ะคอหมูย่างชิ้นสันคอกำลังดีเลยจิ้มคอหมูย่างอร่อยนะจองกินแปลว่าผัดอร่อยเฮ้ยถ้าอร่อยจริงต้องลองกินข้าวด้วยเดี๋ยวลองตักข้าวพร้อมคอหมูย่างดูดิว่ามันจะกินข้าวด้วยไหมหรือกินแต่คอหมูย่างจองลงไปนั่งลงนั่งลงนั่งลงไม่นั่งนั่งลงถอยลงไปถอยลงไปนั่งลงนั่งลงนั่งลงลองดิข้าวด้วยที่หยุดแค่สี่เลยครับมีข้าวไหมเรียบร้อยเลยโคตรอร่อยอ่ะโคตรอร่อยอ่ะโอ้โหต้องบอกว่าเลียข้าวทุกเม็ดต้องบอกว่าอร่อยนี่หมาแดกเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้ยไหนพี่ขอขึ้นมาโม้หน่อยเฮ้ยดูครับข้าวมืออินเดียทุกเม็ดโอ้โหมันอร่อยจริงหมาก็แดกนี่ถือว่าพิสูจน์แล้วนะครับกินเองด้วยหมากินด้วยอร่อยแน่นอนเราตั้งจานทำไกลๆทำไมวันนี้เดี๋ยวมาใกล้ๆหน่อยโอ้สองจานนั่นเลยอย่างนี้ต้องจัดให้กินพร้อมมาแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนกินตรงนี้สองเนี่ยฮะน่าจะเห็นในกล้องนะน่าจะเห็นว่าหมาแดกหรือไม่แดกดูเลยน้องนี่ดูเลยแดกเลยลุยเลยน้องทีนี้ไม่ลุยกินโชว์หน่อยกินโชว์เลยว่าอร่อยแค่ไหนน้องโชว์เลยเฮ้ยกินน่ะโอ้จัดๆให้นะมากินดูนะนี่นี่กินเลยนะง่ายๆกินเลยเฮ้ยพี่โชว์หน่อยว่าหมาก็แดกทำไมไม่แดกอ่ะเนี่ยไม่หิวอ่ะเนี่ยเนี่ยเมากินเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยไปอยู่ในถุงนู่นในถุงไปกินโชว์หน่อยดิโอ้ยทำเล่นไหมจะหมดกระทะแล้วครับเมื่อกี้โคตรเยอะ
เมื่อกี้ช้อนหนึ่งกินแต่พอให้ทัพพีหนึ่งให้ทัพพีหนึ่งแม่งไม่แดกเอ้ยเอาดิเอาหน่อยเอาไข่อยู่นั่นอ่ะโคตรอร่อยอ่ะอย่างนี้ในนั้นอ่ะในนั้นนู้นในถุงกินลงไปเห็นว่าเป็นของตายแล้วทำดีลานะว่าเดี๋ยวก็ได้กินนะเนี่ยกินเลยอ้ำเออนั่นแหละเออนะหมาแดกต้องบอกว่าหมาแดกครับผมแต่เนี่ยข้าวสองจานแล้วเนี่ยคนแน่นเลยตอนนี้มันยังไม่อิ่มนะมันยังไม่ได้กินข้าวเย็นแต่ทำดีลาว่าแบบเอ้ยเราให้แล้วจะกินเมื่อไหร่ก็ได้อย่างเงี้ยอากาศดีจริงมาแดกใหญ่เลยนะระดับเชฟเบียร์ฮะเขากำลังกินข้างเตาเงี้ยโคตรอิ่มอาจารย์ที่สองนี่เริ่มสโลว์ละอืดฮะเฮ้ยจริงซีอิ๊วขาวอย่างเดียวนะก็ถือว่ากลมกล่อมใช้ได้อยู่นะว่านั่งกินเป็นเพื่อนกันครับอากาศตอนนี้หัวค่ำนี้ประมาณทุ่มกว่าๆน่าจะประมาณ25องศาได้ถือว่ากำลังเย็นสบายเลยนะครับแต่ว่าตอนดึกๆอ่ะเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยโหอย่างน้อยมี15องศาประมาณนี้10หรือ15ประมาณนี้ถือว่าเย็นนะแล้วก็อันนี้มันอยู่บนเขาด้วยไงถือว่าเย็นครับเย็นสบายเลยต้องห่มผ้าแล้วก็มีน้ำค้างแรงอยู่เหมือนกันเรียบร้อยจ่องเสียงไม่ต้องบอกว่าไม่ใช่รายการสอนทำอาหารนะเดี๋ยวถ้าอยู่บ้านขอให้พูดไปเคี้ยวไปไม่หมดถ้าอยู่บ้านดีๆตั้งกล้องดีๆเนี่ยก็อาจจะตัดแต่เฉพาะตอนที่ทำอาหารแต่ว่าตอนนี้คือรายการหาเพื่อนกินข้าวครับกินคนเดียวเหงาน้ำจิ้มของหมูย่างเด็ดขอบคุณคนดูที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกล้องนี่มันแบบมุมมันแคบแล้วก็โอ้โหตอนทำนี่เห็นตะพุงอ่ะตอนนี้ก็พุงใหญ่มากๆดื่มน้ำครับไม่ไหวแล้วในกระทะนี่เสร็จจ่องหมด
เกี่ยวนานจริงโอเคได้หมดครับจะได้ส่งต่อจ่องเลยนี่ครับอร่อยจริงต้องกินโชว์ครับสองจานเลยเดี๋ยวจะไม่เชื่อว่าอร่อยเหมือนรายการทำอาหารนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขาอร่อยจริงหรือเปล่าถ้ามันชิมเราก็บอกว้าว very good ต้องกินให้เกลี้ยงแบบนี้ข้าวผัดคอหมูย่างเชฟเบียร นุ่มครับขอสองคำสุดท้ายนะครับ2จานเต็มๆอร่อยมากเกลี้ยงอร่อยจริงสุดยอด very goodที่เหลือใส่จ๋องเลยลุกมายืนเคี้ยวให้เรียบร้อยแล้วก็กินน้ำนะครับจะได้บายบายท้ายคลิปโอเคนี่ไมโครโฟนเราอยู่ตรงนี้โอ้ยอร่อยนุ่มโอเคเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ครับข้าวผัดหมูยอคอหมูย่างนะครับต้องบอกว่าแหลมมากๆนะครับหอมละมุนนวลมากๆนะครับทั้งคนทั้งหมาแดกกันหมดเรียบนะครับอันนี้ที่เหลือก็ของจ่องละของผม2จานละของจ่องก็ไปจานนึงแล้วนะครับก็การันตีได้ว่าอร่อยแน่นอนนะครับไม่ได้ผัดโชว์แล้วก็โม้อย่างเดียวเท่ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกินข้าวเย็นกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอปิดคลิปแค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับ